ายแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะเราตามน้องชมพู่ไปดูดีกว่าในช่วงจับจ่ายเพราะได้ข่าวว่าชัดมากทะเลเดือดทีเดียวสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสดพบกับชมพู่ในช่วงจับจ่ายที่ตลาดยิ่งเจริญเหมือนเคยนะคะวันนี้อย่างที่พี่นุชบอกเลยค่ะเป็นเมนูที่เฉียดชาญมากๆเลยนั่นก็คือข้าวผัดทะเลขี้เมาถ้าทางจะจัดจริงๆนะคะแค่พูดก็น้ำลายไหลแล้วนะคะวัตถุดิบที่จะต้องซื้อในวันนี้นะคะก็จะมีปลาหมึกมีหอยแมงภู่หอยลายกุ้งพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบกระเพราค่ะตอนนี้ด้านหลังเรานะคะซีฟู้ดทั้งนั้นเลยค่ะอาหารทะเลเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารทะเลกันก่อนดีกว่าไปค่ะสดถูกแบบไทยต้องมาเดินจ่ายตลาดกันที่นี่ค่ะอย่างอาหารทะเลของเขานั้นก็เน้นคุณภาพแบบสดๆตัวเป็นๆให้รสชาติที่หวานอร่อยแบบนี้นี่เองล่ะค่ะโอ้ยปลาหมึกสดๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่เลยค่ะอาหารทะเลทั้งหลายแหละนะคะคุณผู้ชมจะพูดติดปากว่าซีฟู้ดใช่ไหมคะอุ้ยหลายๆคนชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นนึ่งทอดต้มจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนี่โอ้ยน้ำลายจะไหลอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าบางคนยังไม่รู้ว่ามีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายบ้างวันนี้ชมพู่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารทะเลมาฝากไปดูกันค่ะอาหารทะเลนั้นนอกจากจะมีโปรตีนชั้นดีแล้วยังมีความพิเศษตรงที่มีและธาตุสำคัญอย่างเช่นไอโอดีนแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กรวมถึงวิตามิน B1 B2 และ B6แหมมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะเวลาจะเลือกทานนี้ก็อย่าทานเยอะจนเกินไปนะคะถ้าทางที่ดีก็เน้นปลากินปลาแล้วไม่อ้วนกินปลาแล้วฉลาดจะจำได้แม่นๆเหมือนชมพู่เลยนะคะเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะอุ้ยแหมลืมกันเลยทีเดียวตอนนี้อาหารทะเลชมพู่ซื้อได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบกระเพรากันต่อจ้าปลาตัวใหญ่มากไก่อ่อนค่ะสีสวยน่าทานมากๆเลยทีเดียวนะคะเขาช่วยเร่งการเผาผลาญสาวๆเนี่ยต้องชอบกินแล้วไม่อ้วนที่สำคัญนะคะมีประโยชน์กินแล้วสบายตัวสบายท้องด้วยนะคะเอาล่ะได้พี่ไก่อ่อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อใบกระเพรากันต่อนี่ค่ะเจอแล้วค่ะใบกระเพราใบกระเพรานี่นอกจากจะเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วสามารถไล่ยุงได้จิ๊บจ๋าวันนี้นะคะทำเมนูข้าวผัดทะเลขี้เมาให้อร่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะตามไปกินด้วยอ่ะเรียบร้อยสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสดสนับสนุนโดยข้าวไทยตราพันดีสวัสดีครับพบกับจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มในช่วงมะเร็งครัวอีกแล้วนะครับวันนี้จะทำเมนูอาหารข้าวผัดทะเลขี้เมา พี่ชมพู่เนี่ยเลือกวัตถุดิบดีๆมาให้จุ๊บจิ๊บทั้งทีเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างไปเลยครับส่วนผสมและวัตถุดิบของข้าวผัดทะเลขี้เมานั้นก็มีหอยแมลงภู่ปลาหมึกกุ้งหอยลายน้ำมันพืชกระเทียมสับใบกระเพราพริกขี้หนูสับซอสปรุงรสพริกชี้ฟ้าและพริกไทยสดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็ไปบรรเลงครัวกันได้เลยครับจัดเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะครับเชฟพี่นันสวัสดีครับไม่รอตั้งนานเป็นเจ้าของโรงเรียนเนี่ยครับต้องดูแลความเรียบร้อยในครัวทุกอย่างเลยนะครับเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากโขลกกระเทียมกับพริกขี้หนูที่เตรียมไว้ให้ละเอียดทำไมอยู่ตั้งนานไม่เตรียมอยากให้มีส่วนร่วมตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่กุ้งหอยแมลงภู่ปลาหมึกและหอยลายลงไปผัดให้พอสุกครับปลาหมึกเนี่ยถ้าสุกเกินไปเนี่ยเขาจะเหนียวอ๋อครับใช่พอดีนะฮะเอาแบบสะดุ้งไฟตอนนี้พักไว้ก่อนใช้กระทะเดิมใส่น้ำมันลงไปอีก2ช้อนโต๊ะใส่กระเทียมและพริกขี้หนูที่โขลกไว้ลงไปผัดให้หอมฉุนและใส่ข้าวสวยลงไปผัดนี่เป็นพระเอกของเราเลยนะโอ้โหแน่นอนครับเราต้องใช้ข้าวพันธุ์ดีๆปลูกดีผลิตดีมีคุณภาพครับมันถึงจะอร่อยใช่ครับ ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสให้กลมกล่อมใส่ใบกระเพราสับอาหารทะเล
พริกชี้ฟ้าเท่านี้ข้าวผัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟพร้อมกับพริกไทยอ่อนและใบกระเพราทอดกรอบแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับสัมผัสถึงรสชาติขี้เมาแท้ๆเลยและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟน่านอีกทีครับขอบคุณครับขอบคุณครับและสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับว่าเชฟจิ๊บคนนี้จะแนะนำเมนูอาหารอะไรนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับแต่สำหรับอาทิตย์นี้นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนไปกันก่อนครับสวัสดีครับ